รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับกับผมนิกบรมวุฒิและรายการชีวิตดีๆภารกิจตามติดชีวิตดีๆในวันนี้นะครับนิกจะพาทุกคนไปพบกับคู่รักสายเฮลตี้ที่มักจะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบฉบับของพวกเขาจะฟิตแอนด์เฟิร์มแค่ไหนวันนี้เรามาตามติดพวกเขาไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณหญิงและคุณตุลนั่นเองสวัสดีครับแล้ววันนี้นะเรานัดเขามาที่นี่เลย Beat Active คุณรู้หรือเปล่าว่าที่ผมนัดคุณมาที่นี่ทั้งสองคือคุณต้องมาลุยกับผมนะก็เห็นอยู่ว่าแบบมีแบบเป็นคล้ายๆกับมีแอคทิวิตี้แต่เราเตรียมชุดกีฬามาด้วยค่ะเฉียบถามหน่อยแต่งงานกันมานานหรือยังครับปีนี้ก็ปีที่3ปีที่3ค่ะแล้วทุกอย่างเป็นยังไงปีที่3ก็ดีนะก็เหมือนเดิมดีจังเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีอะไรมากน้อยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเราเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ค่อยทำอยู่แล้วว้ายก็เลยไม่คือลักษณะเหมือนฟ้องคือจริงๆเราเป็นคู่ที่เหมือนแบบไม่ได้มีดีมานด์ไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้นีดี้ไม่ได้เป็นอะไรคือรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนคนที่คุยกันไปได้ตลอดอะไรเงี้ยคู่นี้ทุกคนจะมองว่าเป็นคู่ที่แบบว่าเน้นเรื่องความเฮลตี้ทำไมคู่เราถึงให้ความสำคัญของสภาพร่างกายจริงๆมันก็ทั้งกายแล้วก็ใจจริงๆเจอพี่ตุลมาประมาณ34ประมาณ7ปีที่แล้วมันก็เลยทำให้เราแบบว่ามารู้จักวงการวิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเอาตัวเองออกมาเล่นกีฬาที่เป็นลักษณะคาร์ดิโออะปกติส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเล่นเพื่อหวังอยากได้แบบ10ซิกแพคบ้างอยากผอมอยากอะไรเงี้ยแต่ของหญิงจะเป็นแนวแบบคาร์ดิโอซึ่งในการคาร์ดิโอเนี่ยเวลาเราเล่นกีฬาในระยะเวลานานๆมันก็จะมีเรื่องของสารเอนโดรฟินหรืออะไรคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกอลแล้วอ่ะมันเป็นเมนทัลด้วยมันก็เลยเหมือนกิจกรรมที่เราเลือกจะทำตั้งแต่คบกันวันแรกจนทุกวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายซะส่วนใหญ่มันก็เป็นภาพจำที่คนได้เห็นเราว่าเรามีมุมของความเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีการวิ่งหลายแบบชอบแบบไหนมากที่สุดถ้าเป็นการวิ่งบนถนนนะครับระยะ10โลฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการวิ่งที่เราต้องใส่เต็มที่ตลอดต้องวิ่งเร็วทำเวลาให้เวลามันได้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าอย่างวิ่งเทรลเนี่ยมันอีกอย่างนึงวิ่งเทรลคือเขามีคัตออฟเวลาให้ว่าสมมติสนามนี้ให้วิ่ง20ชั่วโมงคุณจะวิ่งยังไงก็ได้ให้มันจบภายใน20ชั่วโมงก็คือไปตามเพซตัวเองวิ่งเหนื่อยก็เดินเลยครับแล้วก็วิวธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอยู่ในป่าเพียงแต่ว่าขึ้นเขามันก็จะมีเรื่องของ endurance เรื่องของการขึ้นเขาลงเขาฮาร์ดเรทต้องมีของต้องแบกเป้ต้องแบกเป้น้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเวนึงแสดงว่าชอบเทรลมากกว่าเพราะมันสนุกกว่าแต่ล่าสุดมีข่าวตอนที่คุณไปวิ่งแล้วบาดเจ็บที่ต่างประเทศคืออะไรครับอันนั้นคืออาการคือกล้ามเนื้อสลายครับอันนั้นสาเหตุมันเกิดจากคิดว่าใช้ร่างกายหนักเกินดื่มน้ำน้อยทานยาแก้ปวดอะไรพวกนี้หลายๆอย่างมันรวมกันแล้ววันนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์มันเปลี่ยนความคิดเราเกี่ยวกับการออกกำลังกายหญิงอาชีพเลยคือไม่ได้เปลี่ยน 100% แต่หญิงแค่รู้สึกว่าวันที่เขาวิ่งได้เป็น160กว่านั่นคือแบบ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วสิ่งนึงที่เราต้องยอมรับคือร่างกายเรามันเสื่อมไปทุกวันจริงถ้าในทางธรรมะก็คือเรามีแต่เสื่อมลงถูกไหมคะดังนั้นการที่เรารู้สึกว่าเราเคยทำได้วันนี้เราด้วยสภาพร่างกายต่างๆเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเราก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนั้นแต่หญิงก็ยื่นคำขาดเขาเลยว่าต่อไปถ้าจะมีเรสใหญ่ๆก็อยากให้ตรวจสุขภาพก่อนไปไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ห้ามเป็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบแต่ป้องกันให้ได้ดีที่สุดป้องกันให้ได้ที่สุดแล้วก็ถ้ามันเป็นเรสร้อยกว่ากิโลอ่ะพี่ก็ต้องซ้อมไม่ถึงเอาอะไรคือความสม่ำเสมอของความสัมพันธ์ของคู่นี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยให้ดอกไม้เลยจริงเหรอไม่เคยให้ดอกไม้เลยเอาจริงๆอ่ะคือตัวหญิงเองอ่ะคือบางทีเราไป expect ในมุมหญิงนะหญิงรู้สึกว่าเราไป expect ว่าให้เขาต้องเป็นฝ่าย give ให้เราต้องมีดอกไม้ให้เราอะไรเงี้ยในขณะที่เราเองเราก็รู้ตัวเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงสายหวานที่ก็เป็นสายลุยคือปีแรกๆก็มีเซอร์ไพรส์ให้เขานะวันเกิดอะไรทำไมปีหลังๆเราทำงานหนักเราก็หายไปเหมือนกันคือเรารู้สึกว่า
ราก็คุยกันตั้งแต่ต้นเลยว่าเออเราอาจจะไม่ใช่เวหวานเจี๊ยบแบบว่าหมายความว่าไม่ใช่ทุกเทศกาลทุกโอกาสจะต้อง expect ของขวัญ นะแล้วเมื่อไหร่ที่ได้คือมันก็จะว้าวแล้วก็ตื่นเต้นเองแต่ว่าเราก็จะมีแบบว่าอ่ะอย่างสมมติวันเกิดหญิงอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามเขาก็จะถามว่าปีนี้อยากกินอะไร อยากจะไปร้านไหนหรือว่าแบบปีนี้อยากเที่ยวไหน อะไรเงี้ยแล้วก็แพลนกันอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือดอกไม้อ่ะโอเคเคยพูดกับเขาว่ามันได้หน้ามันหมายถึงว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันได้หน้าผู้ชายซื้อให้แต่ว่าสุดท้ายมันก็เหี่ยวใช่ไหมเขาก็เหมือนให้เป็นอาหารเป็นไอแทนพาไปกินให้อาหารแทนอะไรเงี้ยเหมือนพาไปให้อาหารให้อาหารแทนอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ซัพพอร์ตกันทั้งด้านความรู้สึกกันยังไงบ้างการใช้ชีวิตคู่ของเรามันเรียกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าครับคือเป็นโอเคทำหน้าที่สามีภรรยาด้วยแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดว่าต่างคนต่างแบบออกไปทำงานมีปัญหาอะไรเจอปัญหาแล้วมาก็คือกลับมาปรึกษากันบางทีแบบการได้รับฟังความเห็นของอีกคนนึงมันก็ช่วยให้มองปัญหาได้แบบละเอียดขึ้นหรือหาทางออกได้ที่ได้ดีขึ้นอันเนี้ยครับก็จะเป็นแบบเป็นที่พึ่งทางใจของกันและกันแล้วเรามีกฎแม้ในการใช้ชีวิตคู่ก็น่าจะมีข้อหนึ่งที่คุยกันตั้งแต่ต้นว่าถ้าเรามีปัญหาเราทะเลาะกันเราจะไม่ให้เกิน24ชั่วโมงจะไม่ใช่เหมือนแบบเพราะว่าทำไมต้อง24ชั่วโมงครับเพราะบางทีมันมีปัญหาตอนกลางคืนต้องขอนอนก่อนแล้วก็ตอนเช้าเชียบนั่นคือเรียกว่าหุ้นส่วนทางชีวิตค่ะมาพูดถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจบ้างดีกว่าเป็นไงล่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ก็เป็นธุรกิจทางบ้านครับทำหลักๆคือเป็นการวางท่อน้ำท่อประปาท่อก๊าซท่อน้ำมันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคุณหลุยคุณหลุยเตชะอุบลหรือเปล่าใช่ค่ะผมกำลังเมื่อกี้พอคุณพูดถึงเรื่องท่อผมนึกถึงผู้หญิงคนนี้เลยผู้บริหารไททันใช่ใช่แน่นอนเลยอย่าบอกว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์เขาใช่ค่ะโอ้แล้ววันนี้เขามาไหมอ่ะเนี่ยเขามาคุยได้ไหมวันนี้เขามาด้วยแต่ว่าเขามาแบบว่าไม่ได้คุยเรื่องท่อไม่ได้คุยเรื่องท่อวันนี้เขามีแบบว่าทริปเกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งหญิงอ่ะสนใจเพราะจริงหญิงเองก็เป็นลูกค้าเขาอยู่เพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แบบว้าวมากเดี๋ยวเราเชิญเขามานั่งดีกว่าได้ค่ะและนี่ครับก็คือคุณหลุยเตชะอุบลนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งคุณหลุยเราคุ้นเคยอยู่แล้วผู้หญิงที่ทำให้ผู้หญิงเกือบทุกๆคนเกลียดและอยากจะเดินมาขยุ้มหัวเขาไปรู้จักการ์ตูนได้ยังไงครับได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเลยกับเกี่ยวกับคอนสตรัคชั่นเกี่ยวกับไอ้ท่อลำเลียงใช่คุณตุลเขาทำบริษัทเติมเอนจิเนียริ่งครับแล้วเราก็พาร์ทเนอร์กันกับไททันสองโครงการครับผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้รู้จักกับหญิงใช่ค่ะโอ้หญิงก็เลยสนใจเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงผิวดีอย่างเงี้ยหรอใช่ทำไมถึงดูดีขนาดนี้เพราะว่าตามใน Instagram อ่ะคือพี่หลุยแบบว่าเดินทางบ่อยมากใช่แล้วก็ต้องดูแลน้องๆด้วยใช่ใช่เรารู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ดูแลตัวเองดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้บอกเขาไหมว่าเรามีของดีอะไรในการดูแลผิวเราให้มันดูดีขนาดเนี้ยโอ้ยคุณหญิงเขาน้องเขาดูแลตัวเองดีจะตายเขาออกกำลังกายผิวเขาก็สวยขนาดนี้จริงๆแล้วอ่ะเคยอยากได้น้องเขามาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้แล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองผิวก็สวยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่าเรื่องสบู่เรื่องอะไรให้น้องเขาฟังมีโอกาสได้ใช้ด้วยค่ะแล้วเป็นยังไงหลังจากที่ได้คือสบู่ก้อนของทางคุณหลุยอ่ะคือเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันดูลักชัวรี่อ่ะค่ะมันมีทองผสมด้วยแล้วก็มันใช้ได้ตั้งแต่หน้าไปจนถึงตัวเลยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมีหลายกลิ่นด้วยกันแล้วยิ่งเราแอคทิวิตี้เราคือแบบแดดตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มที่ต้องมาสนใจมากขึ้นค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้มีตัวช่วยที่ทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสหรือว่าขั้นตอนของการดูแลผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยซึ่งพี่หลุยเขาก็เหมือนกับผลิตสินค้าตัวใหม่ตัวนึงขึ้นมาซึ่งอีกฟังแล้วมันว้าวมากคือมันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูแลผิวตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยใช่ไหนเล่าเรื่องสบู่ให้ฟังหน่อยครับว่าเริ่มต้นเลยสบู่ของมาดามหลุยเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงจริงแล้วพี่มิกอันที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือสบู่ Snow Lotus Cleansing Serum ตัวที่บอกว่าเป็น24
เคกูนี่ใช่ไหมขวดสำหรับหน้าเซรั่มล้างหน้าอันนั้นคือตัวแรกที่เริ่มก่อนอันนั้นน่ะเริ่มก่อนแต่มันยังไม่จบสักทีมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เพอร์เฟคคำว่าเพอร์เฟคก็คือยังไม่สะใจหรือยังไม่สะใจไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เราเซตไว้ใช่ยังไม่สะใจแต่ก่อนหน้านั้นก็เลยเอาสบู่ออกมาก่อนใช่ค่ะซึ่งสบู่นี่ก็มีหลายตัวใช่ไหมสบู่มีหลายตัวความแตกต่างของแต่ละก้อนคืออะไรครับสีมี extreme white ก็สำหรับขาวใช่ไหมคะสีส้มก็คือไบตามินก็คือกันแดดสีเขียวสำหรับออกกำลังกายผื่นแล้วก็กลิ่นตัวแล้วก็มันมี2อันที่เป็นพรีเมียมแล้วสบู่ของคุณหลุยมันแตกต่างกับสบู่อย่างอื่นยังไง so ของเราเนี่ย all natural ingredients เราจะไม่ใช้เคมีเลยถึงบอกว่าใช้ได้ทั้งตัวและหน้านะคะแล้วก็2 base ของเขาเนี่ยทำด้วย 100% glycerin plant base แล้วก็ทุกๆ ingredient ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราดูว่ามัน hypoallergenic ด้วยเพราะว่าจริงๆใช่ไหมที่ผมเข้าใจว่าสบู่ทั่วไปเวลาเราไปใช้เรารู้สึกสะอาดแต่มันผลัดเซลล์เราด้วยจริงๆคนเราแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันแค่สกปรกเราต้องทำความสะอาดเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราทำความสะอาดเขาผิดนะคะมันก็กลายเป็นว่าเราไปทำร้ายเขาไง so there's no point ว่าเราทำร้ายเขาแล้วแต่เรามารีบมาบำรุงถูกไหมคะถ้าเกิดเราไม่ทำร้ายผิวเราตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็คือ halfway ที่มันจะถึงเส้นชัยแล้วใช่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปถึงตัวที่บอกว่าทำอยู่4ปีเต็มใช่ค่ะแล้วตัวนี้คือตัวอะไรจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือทำด้วยบัวหิมะครับบัวหิมะแท้นะคะแล้วก็ทองขับด้วยเพื่อความซึมครับแต่บัวหิมะเนี่ยมันสำหรับแก้ไขพวกนิ้วรอยแผลเป็นเพราะว่าเวลาที่เราโดนแผลผุพองหรืออะไรรีบเอาบัวหิมะมาทาแต่ส่วนใหญ่มักจะมีสเตียรอยด์ผสมแต่อันนี้คือเอามาเป็นเซรั่มล้างหน้าที่ไม่มีสเตียรอยด์ที่ไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็ใส่ทองเข้าไปด้วยใช่ค่ะ so the benefits ของ snow lotus เนี่ยบัวหิมะเนี่ยมันบำรุงผิวครับผิวที่แบบเวลาเป็นแผลเป็นแล้วมันเป็นบุ๋มเข้าไปอ่ะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องสิวเรื่องสีแดงๆผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆตื้นขึ้นแล้วมันจะบำรุงไปด้วยแล้วเราล้างพอเราล้างเนี่ยสิ่งที่สกปรกมันก็ล้างออกไปโดยที่ไม่ได้ทำลายผิวใช่ไม่ทำลายผิวแล้วไม่ได้ทำลายสิ่งที่ barrier ที่ผิวควรที่จะมีมันไม่ได้สตริปตรงนั้นออกไปตัว snow lotus เนี่ยครับมีส่วนผสมอะไรโนโลเจสมีก็คือบัวหิมะที่เล่าไปแล้ว 24K Gold ก็คือเป็น winning ingredient ของพวกเราครับช่วยเรื่องอะไรครับตัวทองเนี่ยแล้วก็กระจ่างใสเรามีไวท์นิ่งเข้าไปข้างในด้วยก็คือทำให้หน้าโกลว์ขึ้นขาวสว่างวิตามิน B3 willow bark winter cherry ครับนะคะแล้วก็ใส่ mineral water จากฝรั่งเศสอันนี้คิดว่าสำคัญเพราะว่ามันดูดซึมพอมันผสมกันเนี่ยมันเลยออกฤทธิ์แทนที่เรามาใช้สเตียรอยด์อ๋อเห็นบอกว่าไม่มี SLS SLE อะไรพวกนี้ก็ไม่มีด้วย The whole brand ไม่มีหมดเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะล้างเครื่องสำอางได้ไหมคือเราต้องใช้ไอ้ micellar water ก่อนค่ะอันนี้คือถ้าเกิดเราแต่งหน้านะคะแต่ถ้าเราไม่แต่งหน้านะเราใช้เลยใช้ได้เลยแล้วก็มันมีเทคโนโลยีชื่ออาคีโบอยู่ในนี้นะคะคือเวลาเราล้างเนี่ยเราไม่ต้องไปขยี้มันหรอหน้าเราเนี่ยคือเวลาเราทาแล้วเราคลึงแค่แบบเบาที่สุดเนี่ยนะคะสกปรกจะหลุดออกมาเองแล้วหลังจากที่รู้จักกับหญิงได้เอาให้หญิงใช้ไหมใช่เป็นยังไงบ้างพอได้ใช้ตัว Snow Lotus ตัวนี้คืออันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หญิงชอบเลยคือมันเหมือนกับเราได้รู้สึกบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนการล้างเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าพอเราล้างออกไปแล้วอะค่ะผิวหน้าของเราอะเวลาจับมันยังมีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่อันนี้หญิงรู้สึกว่ามันดีมากๆคนนี้นะได้ใช้ยังได้ลองแล้วครับเป็นยังไงพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Snow Lotus เนี่ยคือชอบมากคือไม่มีสารเคมีรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ของเราในเรื่องของไม่มีสารเคมีแล้วก็ลดขั้นตอนคือปกติไม่ทำอะไรอยู่แล้วนี่เพิ่มมา1ขั้นตอนโอเครับได้นี่ทำให้ชีวิตหลายคนสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะถามคุณหลุยคิดว่าคู่เนี้ยเขาเป็นคู่ที่แบบคู่รักสายเฮลตี้มั้ย
Yes ก็เขามี activities ที่เขาร่วมกันก็เลยคิดว่าก็ใส่ healthy อยู่แล้วแต่ว่าสำคัญของ2คู่นี้คือคุณตูนเป็นคนฉลาดแล้วเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนที่เขาดูแลเรื่องงานและทีมงานเขานะคะอันนี้พูดได้เพราะว่าประสบมาแล้วเคยได้ร่วมงานกันแล้วแล้วก็ฟีดแบ็กที่ทีมงานทุกคนพูดก็มีแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับเติมเอนจิเนียริ่งครับนะคะแล้วพอหลุยมาเจอน้องหญิงเนี่ยน้องหญิงเป็นคนได้ชีฉลาดอ่ะเก่งนะชีเก่งอ่ะ that's why I think ว่าแบบ2คู่นี้คือเขาเหมาะสมกันมากคือเฮลตี้ทั้งร่างกายสมองแล้วก็สมองด้วยใช่เฉียบแต่ตอนนี้มิเชลหลายคนอ่ะรู้เรื่องคู่นี้แล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าคุณไม่ได้มีอาชีพเป็นนักวิ่งนะถามคุณหลุยได้คุณหลุยมาคอนเฟิร์มแล้วนะทีนี้มิกว่าหลายๆคนหลังจากที่คุยกันมาแล้วรู้อยู่แล้วแล้วดูดิผมว่าเขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่จะไปหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพูดจริงๆและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่คุณหลุยนำมาเสนอวันนี้เพื่อให้ทุกคนมีผิวที่ใสออร่าเปรียบเสมือนกับว่ามีรีเฟกต์เดินตามตลอดเวลาแบบนี้แอบบอกทุกคนนะครับเห็นความสวยงามบนกล่องไหมเขาวาดเองนะหนออ่ะโปรโมชั่นที่นำมาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการเราวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณหลุยมีธรรมดาแล้วเนี่ยขวด Snow Lotus อันนึงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,180 บาทครับแต่ว่าสำหรับรายการนี้ก็คือ 1,180 บาทจะมี2ขวดให้คือให้ไปเลย2ขวดในราคาแค่ขวดเดียวใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยเลือกสบู่ที่เหมาะกับคุณหญิงกับคุณตุลได้มากนั่นนักกีฬาก็คือสบู่สีส้มนะคะอันนี้ก็คือสำหรับกระจ่างใสสำหรับตอนอยู่ในแดดแล้วก็สีเขียวคือเรื่องขดเรื่องกลิ่นเรื่องของสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเหมาะสำหรับชายออกกำลังกายอุ๊ยขอเบอร์โทรและช่องทางติดต่อไว้ก่อนเลยครับเผื่อใครเตรียมที่จะสั่งค่ะโทรเบอร์021131234นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ @snowlotus snowlotus _ นะคะ mdl แสดงว่าโปรวันนี้ก็คืออยากจะให้ได้ทดลองใช้ใช่ค่ะของดีเลยให้เพิ่มเข้าไปทั้งหมดเนี่ยใช้ได้4เดือนเลยนะคะหมดนี่4เดือนใช่ดังนั้นอย่ารอช้ามีของมาอวดเพิ่มคุณเป็นนักวายากลหรืออะไรซ่อนของได้มีอะไรอีกครับตัวนี้ตาแค่จะบอกว่า2กล่องจะอยู่ในแพ็คนี้อยู่ในแพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจแบบนี้สวยก็คือ2อันนี้จะอยู่ในนี้อย่างนี้ใช่ไหมเผื่อใครจะเอาไปให้เป็นของขวัญใช่เหมาะมากย้ำช่องทางติดต่ออีกทีได้ไหมครับคุณหลุยเบอร์โทรนะคะ02-113-1234หรือว่าแอดไลน์นะคะ @snowlotus_mdlสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าใครก็ตามที่สนใจโทรมาที่021131234หรือว่าใครที่สะดวกแอดไลน์แอดไลน์มาก่อนแอดไปเลยนะครับที่ snowlotus_mdl รีบติดต่อกันเข้ามานะครับและนี่ก็ใจดีที่สุดไม่ลิมิตไม่จำกัดจำนวนขอแค่คุณสั่งภายในวันนี้จะกี่ชุดก็ได้จะสั่งไว้เผื่อไปแจกคนอื่นล่วงหน้าก็รีบสั่งเลยขอแค่ภายในวันนี้อย่าลืมนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้บัตรเครดิตก็ได้แล้วก็ฟรีค่าส่งรีบติดต่อกันเข้ามานะครับเอาล่ะเรื่องราวความสนุกของชีวิตคู่ของหญิงกับตูนยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแบบล้วงลึกเรื่องใต้เตียงขนาดนั้นเลยล้วงเข้าไปแค่เก่งแล้วก็เก่าใต้เตียงงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่รายการชีวิตดีๆนะครับยิ่งช่วงที่2เรายังอยู่กับคุณตุลน้องหญิงแล้วก็คุณหลุยของเราเขาอ้ำคุณหลุยบ่อยมากใช่เขาชอบแอบหมั่นไส้คืออายุเท่ากันแต่ดูผิวผิวดีจริงๆนะโอ้ยเหนื่อยแต่ว่าแต่พี่เลยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าผิวดีอ่ะมาถามถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีให้กันและกันหลังจากได้ร่วมงานด้วยกันดีกว่าน่าจะได้ร่วมงานกับคุณหลุยมาเป็นปีครับปีกว่าแล้วครับครับก็เรียกว่าเป็น
ามารถทำงานเป็นทีมด้วยกันได้ก็คือเรามีทั้งเรียกว่าทีมงานของผมกับทีมงานของคุณหลุยก็มีแล้วก็จะปรึกษากันแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็จะเรียกว่าทางคุณหลุยให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทางผมค่อนข้างมากเลยทำให้งานมันสามารถไปได้แบบไปได้ต่อเนื่องครับครับแล้วคุณหลุยล่ะครับทำงานกับทางตุลแล้วเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจเพราะว่าทีมของคุณตุลเนี่ยเก่งแล้วก็ตั้งใจเขาตั้งใจมากทีมเขาทีมหลายๆทีมไม่ได้เป็นแบบนี้นะหลุยก็น่าจะลิสต์ทีมของเติมเอนจิเนียริ่งน่ะอันดับแรกๆของพวกเราแล้วก็นะคะแล้วก็รู้สึกว่า CEO คุณเอกนันท์ที่ครั้งที่แล้วพี่มิกก็เจอใช่ไหมใช่คุณเอกเขาประทับใจกับคุณตุลมากอะไรก็คุณตุลเติมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงบ่อยมากแล้วพูดถึงในแง่ดีตลอดคือเรียกว่าทำงานเป็น professional มืออาชีพ yes. งานราบรื่นใช่เมื่อกี้อิงได้ยินพี่มิกบอกว่าพี่หลุยเขาเป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดนอกเหนือจากเรื่องของ ingredient ที่ต้องดีมากๆอ่ะพี่หลุยวาดรูปเองอ้าวอธิบายเลยใช่ทุกกล่องเลยเหรอคะทุกกล่องว่างมากขนาดนี้เราคุมบริษัทที่ลำเลียงน้ำมันจากกรุงเทพไปทั่วทั้งประเทศคุณยังมีเวลาว่างมาวาดรูปด้วยหรอเอาจริงไหมเอาจริงว่าตอนประชุมซูมนี่เรื่องจริงแต่แสดงว่าพวกเขาเป็นคนมีศิลปะในใจที่ชอบวาดรูปชอบวาดรูปชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นอะไรที่คลายเครียดของเราแล้วทำไมถึงอยู่ดีเอ้ยรูปฉันก็สวยฉันเอามาเป็นกล่องไม่คือตอนแรกเนี่ยกราฟิกเขาก็จะทำแบบนู้นแบบนี้มาแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาว่าหลุยต้องการแบบนี้เราก็เลยวาดขึ้นมาให้เขาก็เลยใช้เลยคือต่อให้กราฟิกเขาไปทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกใจเราสักทีสุดท้ายก็เหมือนทำเองอยู่ดีเก่งมากเลยอ่ะเราจะมากความสามารถขนาดนี้ไม่ได้นะไม่คือเขามีทั้งแบบอาร์ตมีทั้งธุรกิจในตัวในคนเดียวกันแล้วจะบอกนะเขาเนี่ยนะเคยไปคุยกับ CEO ใช่ไหมชื่อพี่เอกทุกคนทั้งบริษัทรักแต่กลัวในเวลาเดียวกัน นี่แหละคือคาแรคเตอร์ของผู้บริหารผู้บริหารคือทุกคนเกรงและกลัวเพราะดุแต่ดุในเรื่องของงานเพื่อทุกคนก็เห็นว่าสิ่งที่ดุมันคือความสำเร็จขององค์กรโดยรวมไม่มีใครเถียงได้ว่าสิ่งที่เขาไม่ใช่แบบฉันจะเอาแต่ใจแต่คือไอ้สิ่งที่เขาพูดมันถูกมันจริงแล้วมีผู้บริหารกี่คนที่พร้อมฟังความคิดเห็นของลูกน้องทั้งหมดอ่ะเสนอมาสิไหนเรามาคุยกันสุดยอดแล้วก็มีไฟติดตัวไปตลอดเวลา แต่วันนี้เดี๋ยวคุณหลุยจะต้องไปทำธุระต่อเพราะว่าเราดึงเวลาเข้ามานานไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องไปนอนนะธุรกิจเขาเยอะใช่ใช่ก่อนที่คุณหลุยจะไปคุณหลุยย้ำโปรอีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมครับกับผลิตภัณฑ์ที่คุณหลุยตั้งใจทำขึ้นมาได้ค่ะ special promotion นะคะสำหรับรายการชีวิตดีๆก็คือธรรมดาแล้ว1ขวด 1,180 ตอนนี้สำหรับราคา 1,180 จะได้ไป2ขวดนะคะแล้วก็ได้กับสบู่ไวทามินกับ Clear Defense ไปอย่างละ1ก้อนวิตามินทำด้วยวิตามิน C และ E นะคะสำหรับหน้ากระจ่างใส Clear Defense ทำด้วยว่านหางจระเข้สำหรับผิวเป็นผดเป็นผื่นเป็นสิวนะคะแล้วทั้งหมดก็คือเป็นกลิซเซอรีน 100% แท้นะคะทั้งหมดนี้คือในราคาเพียงแค่ 1,180 บาทใช่ค่ะ4ก้อนใช้ได้4เดือนโทรไปเลยครับถ้าใครสนใจโทรไปที่02-113-1234หรือว่าแอดไลน์ไปนะครับที่ snowlotus_mdl หรือง่ายกว่านั้นสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยและที่สำคัญคือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้บัตรเครดิตก็ได้วันนี้ขอบคุณคุณหลุยมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะทีนี้ก็พร้อมที่จะล้วงลึกถึงแบบอินไซต์ที่คนอื่นไม่รู้ถามหน่อยอย่างตุลเนี่ยขึ้นแท่นเป็นลูกเขยสุดที่รักของแม่หรือยังก็รักเกินลูกแท้ๆอ่ะไอ้ยะคือแบบปกติคือความเป็นแม่เนาะเขาก็จะเป็นคนที่แบบแต่ก่อนเขาจะถามหญิงอยากกินอะไรทำไมเดี๋ยวนี้จะเริ่มแบบวันนี้ตุลจะกินอะไร
คำถามมันเปลี่ยนไปทีแล้วเวลาเราพูดเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงกินอะไรทีแบบ2คำอิ่มเนี่ยตุนเขากินทีกินหมดกินเกลี้ยงมันน่าภูมิใจมันทำแล้วแบบมีคนกินหมดมันภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็สะกิดเขาบอกแม่หน่อยวันนี้อยากกินอันนี้แม่จะยอมคือสะกิดสามีให้บอกแม่เราเองใช่เฉียบเฉียบแล้วอย่างตุนเนี่ยตุนก็รู้ว่าหญิงเนี่ยกับแม่น้อยเนี่ยสนิทกันมากแต่งงานแล้วเราแบ่งเวลาให้แม่ยังไงทุกวันนี้เรานอน2บ้านใช่ก็คือสลับกันไปกันมาครับซึ่งช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็คือจะมานอนบ้านหญิงซึ่งก็คือแม่น้อยอยู่ด้วยครับส่วนที่บ้านผมเนี่ยคือคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณแม่อยู่บ้านอีกหลังนึงอยู่คนเดียวทําสวนแม่ชอบทําสวนก็เลยจะเป็นลักษณะที่บางทีก็จะนัดทานข้าวมากกว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปต่างจังหวัดถ้าอย่างหญิงก็จะแบ่งเวลาว่าสมมตินอนบ้านตัวเอง4วันไปนอนบ้านเค้า3วันแล้วก็ใน1เดือนเนี่ยก็จะมีเวลาแบบว่าชวนแม่ๆไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยแทบจะทุกอาทิตย์เลยช่วงนั้นแบบหาแอคทิวิตี้ทําด้วยกันคือเมื่อกี้พูดถึงคุณแม่แล้วพี่สาวอ่ะพี่สาวคืออยู่บ้านเดียวกับผมก็เป็นบ้านที่เมื่อก่อนมีคุณพ่ออยู่แต่คุณพ่อเสียไปแล้วก็เลยตอนนี้ก็เหลือผมกับพี่สาวอยู่2คนก็เวลาที่หญิงมานอนก็จะได้เจอก็จะขึ้นไปทานข้าวกลางวันพี่กี้พี่สาวตุนจะเป็นคนที่เขาเป็นเหมือนนิวทริชั่นนะเรียกว่าเรียกว่าสุดโต่งสุดโต่งไม่ได้เขาไม่กินน้ำตาลเลยพี่เราเลยรู้สึกว่าช่วงไหนถ้าเราอ้วนอ่ะเราไปนอนบ้านเขาเราจะพร้อมจริงเหรอแล้วทำเองด้วยทำเองค่ะงั้นมาถามถึงทริปล่าสุดที่ไปทะเลที่โพสต์รูปกันหน่อยกระบี่เหรอคะกระบี่เรียกว่าจากทะเลที่คนแถวนั้นว่ายอยู่ถามว่าเฮ้ยทำไมทะเลใส่น้ำตาลหวานเจี๊ยบหวานหวานเหรอหวานเจี๊ยบความสวีทความหวานของทั้งคู่เป็นไงบ้างจริงๆมันก็มันไม่ได้สวีทแบบว่าคือก็มีความแบบสกินเราชอบสกินชิปหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันหญิงก็จะมีความแบบกอดหอมเขาก็ชอบเข้ามาหาอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นความโชคดีที่เราแบบว่ามีตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ไอความสวีทก็อาจจะเป็นแบบเราต้องบอกจริงๆบอกรักกันทุกวันบอกรักกันทุกวันแบบก่อนนอนตื่นมาหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกกันตลอดไม่มีวันไหนถ้าแบบวันไหนก่อนนอนถ้าไม่บอกก็จะตื้อให้เขาบอกอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยต้นทวงครับแล้วที่เขาเงียบ love you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  เขาก็จะแบบอ่ะ love you อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีเราต้องบอกรักกันทุกวันดีมากนั่นคือเรื่องแบบว่าภายในครอบครัวเราก็ได้แอบถามไปแล้วแต่ในเมื่อที่คู่รักสายเฮลตี้มารายการเราทั้งทีจะไม่พาไปทำกิจกรรมที่เรียกว่าเรียกเหงื่อเพิ่มแคลเป็นไปไม่ได้เผาผ่านแคลเขาผ่านแคลขยับร่างกายสักนิดเรียกเหงื่อก็ถือว่าเอามาทำไมในเมื่อที่เราได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาเขาไปทำกิจกรรมที่เรียกว่าเรียกเหงื่อกันพักสักครู่ครับสวัสดีครับโอเคอย่างที่บอกกันไว้ครับว่าตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่นี่แล้ว Beat Active นั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นแหล่งรวมกิจกรรมเยอะแยะมากมายมันใหญ่มากใหญ่จริงเดี๋ยวเราให้คนมาแนะนำสถานที่ดีกว่าเชิญคุณบ้านเลยครับสวัสดีค่ะมาคุณบ้านที่นี่คืออะไรยังไงอธิบายดิที่นี่คือ Beat Active ครับครับเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แห่งใหม่นะครับในกรุงเทพเลยเรามีทั้งหมด55กิจกรรมเราจะเอากีฬาทั้งหมดที่มีนะครับครับมารวมในอินดอร์สเตเดียมที่นี่แสดงว่าครอบครัวไหนที่มีลูกเล็กก็มาได้ถูกต้องครับผู้ใหญ่ก็มาได้ใช่กิจกรรมเราจะเน้นแบบว่าเป็นทั้งเด็กครอบครัววัยรุ่นแล้วก็วัยโตกว่านิดนึงบอกกับพี่มิกเลยนะวัยโตกว่านิดนึงเหรอต้องคาเฟ่ให้พ่อแม่นั่งรอได้ด้วยนะใช่ครับมีร้านอาหารอะไรเงี้ยเทียบในเมื่อที่วันนี้เราพานักกีฬาทั้งสองท่านนี้มาครับผมเร
ราไปเริ่มจากเบาๆแล้วค่อยๆไล่สเต็ปความยากไหมได้เลยครับได้เลยไปเล่นหมากรอดกันก่อนปลาลูกดอกปลาลูกดอกเล่นปลาลูกดอกปลาลูกดอกเฮ้ยดูเขาขำแบบเท่เดี๋ยวมึงก็รู้ไปต้องไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปที่โซนนี้กันครับและนี่ก็คือกิจกรรมแรกที่คุณบาสเขาส่งเรามาค่ะแต่ถามก่อนได้ไหมว่านอกจากการที่ทั้งคู่ชอบไปวิ่งค่ะนอกจากวิ่งแล้วพวกคุณชอบทำอะไรอีกหญิงเหรอคะจริงๆบาสหญิงก็เป็นนักกีฬาบาสกับเบสคุณมาขิงผมได้ไหมไม่เมื่อกี้นะบาสเก่าตอนเรียนเซนิโอพวกแชร์บอลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าปัจจุบันก็จะชอบพวกพิลาทิสใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับร่างกายเรามันทำงานเอเนอร์จีสมองหรือว่าวิ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนคาร์ดิโอไปเยอะแล้วเราก็ต้องเหมือนกับทามดาวให้ตัวเองแบบสมาธิอยู่กับตัวก็วิพิลาทิสโยคะอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วตุลครับชอบกีฬาทุกชนิดครับทุกชนิดชอบเหนื่อยครับแล้วนอกจากการเล่นกีฬาที่มันได้เรื่องสุขภาพมันได้อะไรอีกบ้างจริงๆมันได้คือสุขภาพมันแบ่งผมว่าแบ่งเป็นสุขภาพกายกับสุขภาพใจครับคือเวลาออกกำลังกายได้ร่างกายแล้วมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็จิตใจคือผมว่าคือทุกวันนี้คนจะเครียดกับการทำงานมากแล้วถ้าไปออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้มันร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนมันหลั่งเนี่ยทำให้รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเครียดน้อยลงรู้สึกยังไงอะแล้วการได้ไปเล่นออกกำลังกับเจอเพื่อนๆเนี่ยมันทำให้มีความสุขมีสังคมและใช่ว่าออกกำลังกายเยอะขึ้นก็มีความสุขคือความสุขมันพอเราออกมาเราหลั่งพวกเอนโดรฟินอะไรอยู่แล้วนะคะอีกเวนึงคือเรากินอะไรอร่อยขึ้นมันเหมือนมันได้ไม่รู้สึกผิดในการกินไม่รู้สึกผิดในการกินแล้วก็สำหรับหญิงเราอย่างวินัยคือตักจากแต่ก่อนเป็นคนที่แบบก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องวิ่งหรือว่าต้องแบบออกกำลังอะไรเงี้ยตื่นเช้าก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าอยากเช้านี้อยากตื่นมาวิ่งหรือเย็นนี้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรากินของไม่ดีเยอะจังเลยกินขนมเยอะจังเย็นนี้ก็แบบวิ่งซะหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็มีวินัยกับร่างกายตัวเองรับผิดชอบกับร่างกายตัวเองมากขึ้นคุณจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ผมไปถ่ายคุณที่บ้านค่ะคุณจับผมวิ่งกี่ผมยังหอบจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยจริงเหรอเออในหมู่บ้านอ่ะรอบสวนป่าวิ่งเหรอเออรอบสวนวันนี้เราชุดบาทเนี่ยเมื่อกี้พี่ชุดจากตรงนี้พี่เข้า500เลยนะอย่ามาหนูเห็นลูกตกอยู่ตรงนี้ไปเดินด้านในครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ Beat the Hoop นะครับครับผม Beat the Hoop การเล่นของเกมนี้นะครับคือไม่ให้ผู้เล่นนะครับเข้าไปบาสบนพื้นสีดำแล้วก็ห้ามปลาดุกปลาใส่กันห้ามเข้าแต่ว่าเราสามารถอย่างนี้ได้ใช่ไหมโอ้ยใช่ไหมเขาแขนยาวอ่ะไหนทำท่าเมื่อกี้ใหม่ตุ้มทำท่าเมื่อกี้ใหม่ชอบตุ้มทำท่าเมื่อกี้ใหม่เว็บแล้วดูพี่บ้างภายใน1 นาทีต้องพยายามทำให้ได้คะแนนสูงที่สุดใช่ไหมครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีกว่าท่านี้ดีกว่าเฮ้ยมีเข้าเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนจบพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับจับเวลาหลบตรงนี้ดีกว่าอย่าจมูกเอาไม่ต้อง500ทุกลูกก็ได้ไม่ลงนะหน้าเป็นไม่ลงเอ้ยดูจากโครงสร้างร่างกายแล้วเบ้าหน้าพี่ได้ร้อยสักสิบโลอ่ะเฮ้ย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 
งหมดเมื่อกี้นะจริงๆแล้วคือหญิงได้ไปทั้งหมด1,000ของผม 1,700 ของพี่ตุล 2,300 -500 สุดท้ายหญิงแพ้ไม่ได้รอบนี้แพ้ไม่ได้ก็หญิงเป็นผู้หญิงไงหญิงแพ้มันก็ถูกแล้วว่านี่คือข้อโชคดีของการเล่นคนสุดท้ายเราก็เลยคิดเลยบอกแค่นี้นี่ก็จะเอาแต่500อยู่ได้แล้วเขาก็ลงแล้วลงอีกคือเขาเล่นน่ะแต่เรานี่คือจริงจังมากเลยนะแต่เขาก็ลงไงไปกิจกรรมต่อไปต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปเราเล่นอะไรคะจะเป็นตัวอาชลีครับเฮ้ยนี่โอเคงวดนี้ยังไม่ได้เปิดครับอึสปรับตัวทัมมิ่งนะเฮ้ยเหนื่อยว่ะหมดแล้วหมดแล้วพอไหมไว้พอแล้วพอแล้วอย่าซ่าเหมือนน้องกำลังเหมือนกันนะพิลาทิสส่งน้องเตะมันโอ้โหนั่นก็เบรฟฮาร์ทเอ้ยเฮ้ยโอเคแทนก็ได้โอ้โหเอาแล้วโอเคแทนก็ได้ชนะไปต่ออ่ะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ Beat Active Jumping ครับครับหรืออีกเรียกชื่อก็คือ Trampoline เราจะเล่นแข่งกัน2จอจอนี้แล้วก็จอนี้อ่ะเราจะดวลกันดวลกันยังไงครับจะเป็นเกมกระโดดซุปเปอร์สตอมเราจะเหยียบหัวฝั่งตรงข้ามตอนแรกผมจะเป็นคนเล่นแต่ผมรู้สึกแล้วว่าปุ้นก็มีความในใจอะไรที่อยากจะลองสักครั้งและหญิงเองก็คงมีความในใจอยากจะลองสักครั้งให้มันเป็นเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่เป็นไรแต่หนูอยากเห็นพี่มีกระโดดแต่เรื่องนี้พี่จะไม่ยืมเดี๋ยวพี่โดดตรงนี้เพื่อนพี่จะโดดเชียร์ตรงนี้ก็ได้อ่ะถ้าพร้อมทั้งสองท่านลองไปโดดก่อนสู้สู้เราเห็นเขาอ๋อเนี่ยเขาโดดเราต้องกระโดดเหยียบหัวมาอ๋อเนี่ยไอ้เกือบแล้วไอ้ยังยิงสู้สู้ไอ้โดนแล้วก้อยไอ้ท้องแผ่วมามามาเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้โหไอ้พี่โอ้ย3-1ไอ้หยุดก่อนคุณอย่าอ่อยดิคุณอย่าอ่อยนี่แหละไหนดูดิหญิงอีกหนึ่งชนะไอ้เจ้าเหรอวะโอ้อะไรวะสนุกเว้ยเอาแล้วใครได้ชนะเลยใครได้ชนะเลยไอ้ไอ้เหนื่อยทำไมอ่ะทำไมหนีหนีบ่อยเราอ่ะหนีถ้าเขาไม่หนีหนูชนะแล้วเอ้าหลังจากทำกิจกรรมมาแล้วได้เรียกเหงื่อแล้วน่าจะสดชื่นขึ้นเยอะงั้นเดี๋ยวเราไปพักล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับเข้าสู่รายการชีวิตดีๆในช่วงสุดท้ายนะครับขอถามหน่อยยังยืนยันว่าจะไม่มีลูกใช่ยืนยันครับคือเราสนุกกับการเลี้ยงลูกคนอื่นแล้วใช่พอเลี้ยงลูกคนอื่นสนุกกับการเล่นลูกคนอื่นเล่นลูกคนอื่นคือเล่นแล้วมันคืนได้จริงดีนะที่คิดเหมือนกันบางคู่พอคิดไม่เหมือนกันเขาตีกันแต่ในเมื่อที่มองในทิศทางเดียวกันยังไงก็ไม่ผิดมันไม่จำเป็นหรอกแต่เห็นบอกว่าเคยไปเก็บไข่ฮะใช่แม่บังคับชอบมากตอบไวเหลือเกินแม่บังคับแม่หนอแม่บังคับยังไงแม่เขาบอกว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงเราจะอยากมีไหมอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่อยากมีแต่อีก2ปี3ปีข้างหน้าเกิดความคิดคนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอาจจะอยากมีตอน40กว่าก็ได้แม่ก็เลยกลัวว่าอายุไข่จะมากเกินไปแม่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาแต่ถามได้ไหมว่าตอนเนี้ยณทุกๆวันนี้ต่างคนต่างห่วงอะไรซึ่งกันและกันบ้างมั้ยห่วงอะไรก็น่าจะเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องการทำงานเพราะว่าของหญิงเขาจะมีงาน
บางช่วงเขาไม่มีงานเขาก็จะว่างแต่บางช่วงมีงานเข้าก็คือแบบถ่ายผมแบบละครคือแบบติดวันอะไรเงี้ยผมก็แบบก็เป็นห่วงเขาว่าบางทีว่าพักผ่อนไม่พอเนี่ยกลับมาบ้านละครมันเลิกกว่าจะกลับมาอาบน้ำสระผมกว่าจะได้นอนแล้ววันรุ่งขึ้นก็นัดเช้าใช่ครับก็เลยรู้สึกเป็นห่วงเขาก็เรื่องอยากให้เขาออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารอะไรที่ไม่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหญิงนะครับห่วงอะไรในส่วนตัวบ้างไหมหลักๆก็เรื่องสุขภาพเนี่ยหญิงว่าไม่มีเรื่องสุขภาพเรื่องการขับรถทำไมฮะอารมณ์ร้อนเวลาขับรถเป็นคนใจเย็นๆแต่ถ้าหลุดหลังเขาเรียกอะไรนะพวงมาลัยเปลี่ยนเลยเป็นอีกคนหนึ่งเลยบางทีเวลาเราดูแบบว่าในโซเชียลมันจะมีแบบดวงราศีนี้เดือนนี้เราต้องแคปส่งว่าช่วงนี้เบาๆหน่อยนะระวังแต่หลักๆเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ก่อนที่อย่างที่หญิงบอกแหละว่าเราเคยทำแอคทิวิตี้เก่าๆที่มันเคยทำได้มันเคย achieve ได้แต่ว่ามันพอมันผ่านระยะเวลานึงมาแล้วอ่ะเราไม่ได้มีเวลาไปทำตรงนั้นเท่าเดิมไม่ได้ซ้อมเท่าเดิมก็อยากให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นหน่อยไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยมันทำได้มันไม่ต้องซ้อมก็ได้เดี๋ยวมันได้ใช้บุญเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกเราเป็นห่วงว่าแบบเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบที่เขาเป็นที่สวิตแล้วเราเห็นภาพตั้งแต่แบบเอาขึ้นรถแอมบูเลนซ์เอาน้ำเกลือใส่เห็นเข้าไปในห้องแบบ ER อะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าแบบเราร้องไห้กับเขาเลยนะวันที่เขาออกจากโรงพยาบาลนั่งรถไฟกลับมาจากสวิตหญิงบอกว่าหญิงไม่เอาแล้วนะคือหญิงไม่สามารถเห็นภาพแบบนี้ได้คือแบบมันเครียดอะคนเห็นนะเขาก็จะอุ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่โอเคหรอคือวิชั่นที่อยู่เห็นเรานั่งเครียดกับวิชั่นที่เราเห็นว่าเขานั่งนอนอยู่บนเตียงแล้วแบบมีไฟฟ้าอะไรเช็คขึ้นหัวคือมันเป็นวิชั่นคนละแบบมันเป็นภาพที่เห็นคนละแบบแล้วเราแฮปปี้สุดเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นอะไรเงี้ยก็บอกเขาไว้เขาก็รู้ตัวค่ะก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาจะทำอะไรก็อยากให้ไปตรวจสุขภาพก่อนให้ดีแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองสามารถทำได้แค่ไหนน่ารักมากๆวันนี้สุดท้ายเลยอยากให้ทั้งคู่ช่วยสรุปความหมายของคำว่าชีวิตดีๆหน่อยครับชีวิตดีๆสำหรับชีวิตคู่นะครับก็เรียกว่าสองคนต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจยอมรับด้วยจะได้ไม่มีอะไรอัตตาตัวตนที่สูงเกินไปต้องยอมอะไรที่ยอมได้ก็ยอมจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขดีดีหญิงล่ะจ๊ะของหญิงอ่ะก็คล้ายๆพี่ตูนหญิงว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันมันก็คือการเข้าใจกันและยอมรับคำว่ายอมรับไม่ได้สำหรับหญิงไม่ใช่ว่ายอมรับในสิ่งที่เขาเป็น 100% นะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขามันอาจจะไม่ได้ตรงตามดีเทลหรือว่าไอเดียหรือว่าความรู้สึกเราหรอกแต่บางครั้งหลายๆคนเคยได้ยินไอ้พวกแบบว่าเราสองคนเหมือนวงกลมเนาะครับแล้วก็มาสอนกันมันก็จะมีบางพาร์ทที่เป็นตัวเองกับบางพาร์ทที่เราเอามาสอนกันดังนั้นคนเรามันมีความแตกต่างอย่าพยายามไปคาดคั้นให้เขาเหมือนเราหรือคิดเหมือนเราไปซะทุกอย่างยอมรับในความต่างกันละกันคุยกันและเข้าใจกันมันก็จะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขได้นี่ก็คือแบบชีวิตดีๆค่ะวันนี้น่ารักมากคู่นี่คือคู่ตัวอย่างนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตในทุกๆวันทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ก็อย่าลืมสามารถทำกิจกรรมกับคนที่เรารักไปได้พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีไปด้วยและมีความสุขในเวลาเดียวกันคู่นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความลงตัวของการใช้ชีวิตและเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้คำว่าโซ่ทองคล้องใจที่ต้องมีลูกไม่ใช่ไม่จริงความเข้าใจของคนสองคนที่พร้อมที่จะปรับจูนและเดินหน้าไปด้วยกันนี่ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้เลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำใครสนใจอยากจะมาได้เลยนะครับสนุกสนานแน่นอนที่นี่เลยครับ Beat Active ครับถ้าถามว่าชีวิตที่ดีของแม่ในปีนี้แม่อยากบอกว่าสิ่งแรกเลยชีวิตที่ดีของแม่คือลูกชายเรื่องลูกชายคือมันสร้างพลังให้แม่ดีใจที่ลูกเขาสานเจตนารมณ์ของเราอยากเป็นคนทำครัวเหมือนเราอยากสานต่อคือร้านอาหารของเราแล้วก็ชีวิตดีของแม่อีกอย่างนึงคือได้ทำบุญ
อันนี้ชอบจะแบบจะแบ่งเงินไว้ทุกปีแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญบริจาคให้กับเด็กๆทำอาหารเลี้ยงเด็กๆแล้วก็ทำบุญที่วัดอะไรนี้